จด้วยนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะผู้ชมเป็นกรณีที่เกิดขึ้นหลังจากที่เพิ่งจะเกิดงานมงคลจัดพิธีการแห่ขันหมากกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันเกิดเหตุสลดใจคือรถกระบะที่เป็นขบวนแห่ขันหมากของว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยคือเจ้าบ่าวเป็นคนขับเองแล้วก็อยู่ในอาการเพลียก็น่าจะเหนื่อยมาทั้งวันเนี่ยนะคะปรากฏว่าหลับในขับรถพุ่งชนเสาไฟฟ้าคว่ำค่ะผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบนถนนสายนครศรีสุราษฎร์อำเภอสิชนนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกิดเหตุเนี่ยพบเป็นรถกระบะอิซูซุ4ประตูในสภาพพลิกคว่ำพังเสียหายยับเยินเลยค่ะมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยนะคะซึ่งเสียชีวิตทันทีหลังจากที่เกิดเหตุค่ะรายแรกเนี่ยติดอยู่ภายในรถก็คือนายสุชาติจำปีซึ่งเป็นพ่อของว่าที่เจ้าบ่าวนะคะส่วนอีกหนึ่งรายในกระเด็นไปตกที่คูน้ำข้างทางก็คือนางเพื่อมวิเศษสวัสดิ์อายุ77ปีคนนี้เป็นญาติของฝ่ายว่าที่เจ้าบ่าวเหมือนกันนอกจากนี้เนี่ยยังมีคนที่ได้รับบาดเจ็บอีก5รายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสิชนทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันที่เขาเดินทางมาพร้อมๆกันเนี่ยค่ะสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายธีรชัยอายุ28ปีซึ่งเป็นว่าที่เจ้าบ่าวคนที่ขับรถเนี่ยนะคะได้เดินทางไปสู่ขอว่าที่เจ้าสาวที่อำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยรถกระบะ2คันพอสู่ขอเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็ขับกลับกันตามกันมาเนี่ยค่ะโดยที่ว่าที่เจ้าบ่าวก็ขับรถคันที่เกิดเหตุนำหน้าใช้ความเร็วค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุด้วยความอ่อนเพลียก็เลยทำให้ว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยเกิดอาการวูบแล้วก็หลับในก่อนที่รถจะพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าแล้วก็พลิกคว่ำนะคะจนมีผู้เสียชีวิตก็คือคนในครอบครัวของตัวเองแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ5คนเนี่ยค่ะจากข่าวที่จะเป็นมงคลก็กลายเป็นเรื่องที่สูญเสียไปนะคะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ